แต่ว่าพอเดินเข้าไปในกินลิงโซนที่เขาออกแบบวางเอาไว้นะครับเรื่องการยุบพรรคเนี่ยไอ้เรื่องกระบวนการนี้มันไปไกลมากแล้วแต่ว่าเรื่องที่มาใหม่คือเรื่องเงินดิจิตอล10,000 บาทผมเนี่ยนะครับไปเจอป้ายที่เขาติดอยู่ที่เสาไฟเนี่ยเติมเงินดิจิตอล10,000 บาทให้ทุกคนใช้จ่ายใกล้บ้าน4 กิโลเมตรให้ทุกคนใช้จ่ายใกล้บ้าน4 กิโลเมตรและก็ตัวเล็กๆนะครับนี่ขยายยังไม่ได้เลยแต่ว่าพอที่จะอนุมานได้ว่าคนไทยที่มีอายุ16 ปีคนไทยทุกคนที่มีอายุ16 ปีขึ้นไปเป็นตัวเล็กมากเหมือนกับการขายบ้านแล้วก็มีดอกจันเล็กๆนี่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 เห็นไหมอันนี้ประเภทเครื่องดื่มชูกำลังเลยเนี่ยห้าหมื่นเกินมาละ2 ขวดเติมเงินดิจิตอล10,000 บาทให้ทุกคนใช้จ่ายใกล้บ้าน4 กิโลเมตรแล้วก็ตัวเล็กๆวงเล็บบ้าน16 ปีคนไทยทุกคนที่มีอายุ16 ปีขึ้นไปแต่ว่าตัวเล็กๆขนาดถ่ายมาเนี่ยนะครับยังไม่สามารถขยายได้เลยมือถือไอโฟนเนี่ยนะครับหมดปัญญาแต่เดี๋ยวเพื่อไทยจะเปลี่ยนป้ายใหม่แล้วนะคะจากการแถลงวันนี้เปลี่ยนป้ายในการหาเสียงอีกล็อตหนึ่งเพราะว่าเห็นไหมเรื่องเงินดิจิตอล10,000 บาทเนี่ยหลักคิดเหมือนกับการคิดควบรวมเอาพรรคต่างๆเข้ามาควบรวมแต่ลืมไปว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับคุณเดินเข้ามาติดกลับไปแล้วถอยก็ไม่ได้นี่ป้ายก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเพราะนี่นะครับที่คุณเศรษฐาไปกล่าวอ้างกับรายการคุณสรยุทธ์มันมัดใช่ใช่ถามว่านี่นะครับถามเรื่องทำไม16 ปีก็บอกว่าถ้า18 ปีอาจจะคิดว่าเป็นการซื้อเสียงทำไมต้องแจกให้กับคนรวยเพราะสรยุทธ์ก็บอกคุณเศรษฐาก็ได้ผมก็ได้คุณเศรษฐาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่มันมัดเสร็จเราพยายามเนี่ยนะครับที่ไปควานหาที่คนเอามาเผยแพร่หลักคิดเบื้องต้นกลุ่มต้นไม้แห่งประชาธิปไตยที่ดร.โอรานเนี่ยนะครับเป็นประธานเนี่ยที่จะใช้เงินตระกูลเพื่อไทยดิจิตอลคอยเนี่ยและพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยออกมาตอบโต้ดร.อานนท์เลยเนี่ยคือทั้งหมดนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องการตลาดเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีชาญฉลาดมากก็ป้ายนี้ก็บอกคนไทยทุกคน10,000 บาทใน4 กิโลรูปแบบเงินเนี่ยนะครับไม่ได้มีการอธิบายอะไรชัดเจนเลยนะวันนี้ก็ตอบชัดเจนยังไม่ได้เพราะว่าพูดแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนี่คือหลักการโฆษณานะคะบอกความจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอธิบายทำไมไม่ขึ้นป้ายว่า16 ปีขึ้นไปล่ะและนี่นะครับอ้างเรื่องความเท่าเทียมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่มาตัวเล็กๆเหมือนกับ600 บาท600 บาทนี่แม่ยังไม่เห็นตัวเล็กกว่าปี2170นะเรื่องค่าแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่คิดว่าจะชนะด้วยวิธีการที่ไม่ตรงไปตรงมาเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดนั้นคนที่อยู่ในฐานะประชาชนเราต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้ถ้าคุณไม่อยากให้ประชาชนยุ่งคุณก็อย่าเสอะมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนโยบายคุณยังวิพากษ์วิจารณ์ทุกพรรคการเมืองได้ประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทุกพรรคการเมืองได้และคุณก็ต้องตอบในสิ่งที่เขาสงสัยนะครับเรื่องในทางการเงินอธิบายกันแล้วแต่ว่าที่เราตั้งข้อสงสัยก็คือว่าคุณไปแจกให้กับคนรวยทำไมคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนะครับแต่ว่าให้เขาก็เอานะครับประเทศนี้นี่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ว่าไอ้ประเด็นที่พี่พูดเนี่ยจะถูกบันทึกแล้วก็นำไปการวินิจฉัยเรื่องการซื้อเสียงคำเนี่ยเพราะว่าเสียง ทุกเสียงนี่ได้รับ16 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับคนมีสิทธิเลือกตั้งคุณเศรษฐาก็พูดชัดถ้าเอา18 ปีขึ้นไปอาจจะคิดว่าเป็นการซื้อเสียงแต่18 ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเสียงที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินครบถ้วนเนี่ยนะครับทั้ง52 ล้านคนเข้าซื้อเสียงแปะอ่ะมันจะไปได้ไงก็ทุกเสียงที่มาเป็นผู้มีสิทธิ์16 ปีเนี่ยครับเอาไว้แต่งหน้าเค้กเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคุณก็พูดเองว่าถ้าเอา18เดี๋ยวคิดว่าเป็นการซื้อเสียง
แล้วคุณก็มาตอบเนี่ยนะครับหักล้างกับประเด็นนี้ว่าทำไมแจกคนรวยเพราะรัฐธรรมนูญอ้างความเสมอภาคความเท่าเทียมถ้าความเท่าเทียมเนี่ยครับเกิดแก้หนึ่งถึงอายุนะครับทุกคนต้องได้รับหมดไม่ใช่มากำหนดที่16ปีเพราะฉะนั้นที่มาของเงินยิ่งไปหนักเข้าไปใหญ่มันจะตอบไม่ได้นะครับไปขึ้นแวดอ่ะหรือว่าต้องไปเลิกไอ้บัตรคนจนนั่นไอ้นั่นก็ไปกระทบอีกนะ14ล้านเสียงที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนจนนะปัจจุบันแล้วที่อุทธรณ์อยู่ก็จะไปกระทบต่อเสียงคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรข้อตามอย่างที่ผมบอกว่าคิดโลภในเรื่องนี้เรื่องนี้ความเป็นจริงเนี่ยนะถ้าเอาเรื่องความเดือดร้อนคนอีกสถานะหนึ่ง อยู่เนี่ยนะครับในระดับเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เรื่องการยังชีพคุณต้องเอาอีกมาตรการแต่มาตรการเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะช่วยคนจนคนผู้ยากไร้จริงๆนั้นก็ต้องเฉพาะเขากลุ่มเปราะบางนะครับแต่ว่านี่นะครับไอ้นี่มันเป็นประเทศที่จบสิ้นทุกอย่างให้เสมอภาคคือประเทศหลังสงครามนะ คือคนรวยก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันนะครับตังก็ไม่มีความหมายอะไรไม่หมายหมายความว่าบ้านเมืองพินาศย่อยยับแล้วไม่มีสมบัติพัสถานไอ้นี่คือความเสมอภาคทุกอย่างและไปเข้าแถวรับอาหารเหมือนกันไม่มีคนจนคนรวยกันอีกต่อไปแต่ว่านี่นะครับหลังจาก14พฤษภาแล้วคุณบอกว่าคาดว่า1มกราคม2567ประเทศเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นผู้ยากไร้กันทั้งหมดนั่นแสดงว่าอีก32ล้านกว่ามันต้องเป็นผู้ยากไร้ก่อนนะใช่นะครับเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ต้องมีเวลาสร้างความชิบหายกับตัวเองนะครับหลังจากการเลือกตั้งเป็นต้นไปมันก็ไม่มีทางอื่นแม้มันก็ผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเผาบ้านตัวเองเอาเงินมาเผาทิ้งชีวิตมันคุณจะได้เท่ากับคนอื่นครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นเครื่องบอกถึงความโลภการประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไทยรักษาชาติเป็นการโลภในทางอำนาจชนิดที่ว่าเพื่อนสู้ไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถสู้กันได้สักคนและคนที่จะเป็นลมก่อนเพื่อนในตอนนั้นคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าไม่บอกเลยนะครับไม่บอกชักอย่างนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ชัดชาติใจเกษมพ.ศ.นั้นต่างและก็พรรคการเมืองอื่นไปไหนไม่เป็นทุกพรรคการเมืองเพราะว่าคิดนะครับว่าไม่มีใครสู้ตัวเองได้วันนี้ก็เหมือนกันไอ้ทฤษฎีการเมืองไอ้นี่นะครับมาทำตัวเล็กๆนี่ไม่เคยใช้เลยนะเออใช่ไม่มีใครเคยใช้และพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่เคยเห็นว่าเคยใช้600 บาทปี70แต่ว่ายังไม่มีตัวเล็กแต่ว่าไอ้นี่หมื่นบาทคนไทยทุกคนนะใน4กิโลเมตรแต่ก็มีตัวเล็กๆคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเห็นบ่อยที่ตลาดสดครึ่งแล้วก็ตัวกิโลเยอะๆมันตัวเล็กขนาดว่าถ่ายรูปแล้วไอโฟนขยายไม่ได้ตัวเล็กขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าณขนาดนี้เนี่ยคุณต้องทบทวนช้าๆว่านี่นะครับที่มองว่าครั้งนี้มันจะได้เปรียบได้เปรียบและไอคนที่เขาเปิดประตูให้คุณเนี่ยมันโง่ถึงขนาดไม่รู้อะไรเลยเพราะเนี่ยนะครับระบบบัตร2ใบนี้นะครับคนที่เปิดประตูให้คือคณะ3ปอนะนี่ต้องคิดก่อนถ้าสามปอเนี่ยครับเขาไม่เอออห่อหมกให้ด้วยเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นเพราะว่าต้องใช้เสียงวุฒิสภาและนอกจากเสียงสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้เสียง84เสียงพอขั้นตอนกฎหมายลูกก็ใช้วิธีไม่ไปเป็นองค์ประชุมให้เห็นไหมทั้งหมดคือความร่วมมือยังมีนัยยะสำคัญและอยู่ดีๆเนี่ยนะครับคนที่บอกรัฐธรรมนูญนี้ออกแบบเพื่อพวกเราก็ย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกอะไรเลยมันง่ายไหมมันสมูทมัน มันอาจจะทำเหมือนจนน่าเชื่อก็ได้นะ หรือว่าตาบอดหรือมันจะสมูทแบบนี้ไปตลอดรอดฝั่งจนจัดตั้งรัฐบาลนะมันง่ายถึงขนาดนั้นไอ้นี่ไงไอ้ก่อนการยึดอำนาจก็แบบนี้ประยุทธ์ตามงบก็เงินเงี้ยรัฐบาลสงครามจะคุกเข่าได้เลยไม่เห็นยังจำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่คิดอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยถามนายกทักษิณวันปลดอากาศเอกสุกรมพลสุวรรณทัตปลดอากาศเอกฮะบอกว่าตู่ไม่รู้อะไรไอ้ตู่ประยุทธ์มันแพ้ต่างผู้หญิง เห็นไหมครับ
ความโง่ไม่เคยปราณีใครนะไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือว่าจบปริญญาเอกก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่โง่แต่เป็นความโลภความโลภทำให้โง่สนิทและพอนี่นะครับพอไปกินเบ็ดเขาเนี่ยอำนาจการต่อรองมันก็เสียขึ้นแต่คนมันต่อรองตลอดชีวิตเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก่อนการยึดอำนาจยังได้ต่อรองกันอีกอำนาจที่เสียไปเหลือในขั้นสุดท้ายยังต่อรองได้ซึ่งถ้าเป็นมนุษย์พันธุ์อื่นเนี่ยนะครับจะต่อรองไม่ได้แล้วแต่ว่านี่สามารถยังต่อรองได้จนถึงนาทีสุดท้ายคือการร่วมมือเนี่ยครับตัดกำลังคนของตัวเองผมยังบอกว่าณวันนี้เนี่ยครับทั้งสองเรื่องการยุบพรรคเนี่ยนะครับที่เดินกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างไรมันไปไกลเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับเรื่องเงินหมื่นบาทนั้นก็ให้ดูปรากฏการณ์ว่าเขาจะเอาก่อนหรือจะเอาหลังเพราะว่าเอาก่อนเอาหลังนั้นมันก็ผูกพันต่อการทำหน้าที่ของกกต.เหมือนกันว่ากกต.จะแบกรับเรื่องนี้ไหวหรือไม่เพราะว่ากรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีสักคนเดียวที่ออกมาพูดนะคนที่พูดคือเลขาธิการกกต.นะครับซึ่งก็ยังพูดกว้างๆอยู่แล้วต้องหาความจริงจากผู้ว่าการธนาคาร2ท่านที่เขาออกมาพูดแล้วนะเรื่องผลกระทบแล้วก็ต้องฟังธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ฟังไม่ได้นะครับวันนี้ต้องฟังแล้วเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างกว้างขวางยังมีนัยยะสำคัญเมื่อรัฐบาลเนี่ยยังจะต้องเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ถ้อยคำในที่ประชุมครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังจะเอาตัวเองพ้นผิดก่อนนะถูกต้องเพราะว่าถ้าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะเป็นอยู่ยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เพราะฉะนั้นยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นตัวเองก็ผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเองพ้นผิดก็เอาสองหน่วยงานนี้มาทำหน้าที่รับผิดชอบดังนั้นเนี่ยนะครับกกต.ไม่มีทางอื่นเขาก็ต้องทำเรื่องถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยนะครับการทำคำชี้แจงซึ่งก็เห็นไหมพอทำคำชี้แจงมันไม่ได้ง่ายนะคือตอบลอยๆมาจากงบประมาณนะครับขึ้นแวดนี่ก็กระทบกับคนจนไม่กู้พอกู้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมเพราะว่าความเป็นจริงทุกเรื่องราวที่พูดล่วงหน้าไปเนี่ยก่อนพูดคำพูดมันนะครับเราเป็นนายหลังพูดในคำพูดมันเป็นนายแล้วก็เที่ยวพูดกันเนี่ยโชว์ความยิ่งใหญ่นะครับกันถึงขนาดว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จโอเป็นการคิดใหญ่คนอื่นเนี่ยนะครับให้500,000หยอดน้ำข้าวต้มมีเพียงแค่ปลาแห้งเท่านั้นแต่ว่าท้ายที่สุดกับการคิดใหญ่มักใหญ่ไฟสูงจนเกินความพอดีนั้นคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับการได้ซึ่งคะแนนเสียงซึ่งบ้านเมืองเรามันก็แย่อยู่แล้วการซื้อเสียงกันทุกระดับนั่นคือการใช้เงินส่วนตัวนะใช่นี่เราว่าบ้านเมืองนี้มันก็เลวบัดซบแล้วแต่ว่าการใช้เงินแผ่นดินเนี่ยมันโคตรบัดซบยิ่งกว่าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีวันจะได้เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่นี่นะครับก็ผมก็บอกกับพรรคเพื่อไทยว่าใจแข็งๆอย่าได้ถอยครับ คือหมายความว่าอย่าได้ถอย ถอยนี่เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เสียคนเลย มันจะเสียทุกอย่าง ให้ไปข้างหน้านะครับให้มีความมุ่งมั่นตามที่ประกาศนะครับแม้ว่าจากดิจิตอลจนมาถึงคูปองแล้วเนี่ยนะครับขอให้เดินโครงการนี้ไปนะครับเพราะว่าผมก็แว่วๆเหมือนกันนะแต่ว่าผมมีหน้าที่บอกว่าเมื่อคุณตัดสินใจทางการเมืองเรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่าได้ถอยขอให้เดินเข้าไปให้สุดๆนะครับก็ไม่กี่วันก็สุดแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดถอยนะครับถอยนี่คนก็ประณามหยามเหยียดนะครับเพราะว่าเวลานี้ก็มีคนบางคนก็ส่งสัญญาณว่าถอยดีกว่าแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ประชาชนเพราะว่าเราเองเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแต่คุณเชื่อว่ามันถูกก็ว่ากันไปเราก็ในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับนี่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในฐานะประชาชนมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณถ้าเป็นเงินในตระกูลนะผมไม่ว่าสักคำนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งแต่ว่างบประมาณแผ่นดินเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นก็ยังจะต้องวิพากษ์ก็สรุปความก็คือว่าจุดจบของทุกเรื่องเนี่ยนะครับ
มันคือความโลภล้วนๆลาภที่มีควรได้ล้วนๆมืดมาแล้วก็ให้มืดไปอย่าได้ถอยอย่าได้เลิกมืดมาแล้วมืดไปเลยนะครับอยากจะได้ฟังว่าโครงการนี้จะไม่ยกเลิกเด็ดขาดอย่าได้ถอยแต่ก็มีข่าวรายงานว่ามีบางท่านในเพื่อไทยที่เสนอบอกว่าควรที่จะยุติโครงการนี้นะคะรอดูว่าจะเป็นยังไง21เมษายนค่ะที่กกต.จะมีการเอาการชี้แจงของทุกพรรคการเมืองเรื่องนโยบายที่ต้องใช้เงินลงในเว็บไซต์ของกกต.เดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าท้ายที่สุดเพื่อไทยจะมีการเก็บภาษีแวตจาก 7% เพิ่มขึ้นหรือไม่และถ้าเพิ่มเนี่ยจาก 7 เป็นเท่าไหร่จะมีการหักลดงบประมาณของกระทรวงต่างๆเท่าไหร่และถ้าต้องมีการกู้จริงๆจะกู้เท่าไหร่รวมไปถึงจะมีการยุติโครงการบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แม้นายภูมิธรรมจะแถลงแล้วว่าจะไม่ยกเลิกนะคะแต่จะไปเก็บเงินไปขอเงินจากกระทรวงต่างๆแทนจะเอาเงินมาจากไหนมาใช้ในการดำเนินนโยบายผมนี่นะครับก็สรุปผมนี่หูแว่วๆได้ยินว่ามีคนไปบอกนะครับก็ให้ถือว่าเป็นข่าวลือว่าให้หยุดเสียนะครับแต่ว่าขอให้เป็นข่าวลือขอให้พรรคเพื่อไทยใจแข็งแข็งสู้ต่อไปอย่าได้ถอย10,000 บาทถอยหลังแล้วหกล้มเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ